วคนเดียวก็ฟังฟังวันก็ฟรีพี่ซันเนี่ยเป็นคนตลกแล้วเขาก็ชอบผู้หญิงตลกด้วยเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่จะอยู่กับซันได้จะต้องเก็ทมุกที่ซันเล่นด้วยไอ้ซันนี่เราคิดจะทำอะไรของเขาเนี่ยไม่รู้รู้แต่ว่าเชียร์หาแล้วโอเคค่ะข้าวหอมพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกอย่างค่ะหรือว่าพี่ซันอยากจะสอนข้าวหอมตัวต่อตัวก็ได้นะคะไม่ต้องถึงพี่ซันหรอกเดี๋ยวพี่นี่แหละจะเป็นคนสอนให้เองอย่างแรกเลยนะจะเป็นคนตลกต้องไม่ห่วงสวยยังไงคะนี่พี่ลาทำอะไรเนี่ยเชื่อสิแบบเนี้ยพี่ซันชอบพี่เป็นเพื่อนสนิทพี่ซันนะทำไมพี่จะไม่รู้เดี๋ยวเราจะเริ่มกันจากมุกเบสิกก่อนมุกคำถามวัดไหวพริบพร้อมไหมพร้อมค่ะพิซซ่าหน้าอะไรคนไม่ชอบหน้าผักไม่ใช่หน้าซีฟู้ดไม่ใช่หน้าไม่แพทย์อะไรหน้าลำคาญแพทย์มือขาดไม่ใช่แพทย์มือใหม่ไม่ใช่แพทย์สยามอ้อยอะไรคนรังเกียจอ้อยควันไม่ใช่อ้อยไม่มีน้ำไม่ใช่อ้อยผู้ชายนั่นไม่อินดี้นี่พี่ดาวมีอะไรกับหนูมะเนี่ยหรือว่าพี่สองคนจะเป็นแฟนกันจริงๆไม่ใช่พี่ก็แค่จะสอนมุกให้เราเฉยๆหรือจะอีกมุกนึงพอก่อนพอก่อนน้องข้าวหอมก็คงไม่ต้องเรียนแล้วแหละดาวไม่ต้องสอนแล้วนะแค่นี้น้องก็จะแย่แล้วดูสิพี่ดาวแกล้งหนูอ่ะดาวพอเถอะเนาะนะแต่ก็แค่อยากจะช่วยเฉยๆนี่ดาวดาวเรื่องงานผู้จัดการพอเคลียร์ให้ได้แต่เรื่องหัวใจจะเคลียร์ยังไงวะเนี่ยนะทำอะไรอ่ะเก็บมุกนี้ไว้เล่นกับเมียสะใจดีดีใจกับเมียได้หรือยังพี่วินเร็วหน่อยพี่อย่ามาเร่งดิว่าไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วดูท่าทางพี่วินเนี่ยน่าจะเครียดนะคะงั้นเดี๋ยวให้พวกเราเนี่ยช่วยผ่อนคลายให้ดีไหมคะอ้าว1 2 3โอ้โหโอ้โหเธอเลิกทำเสียงแบบนี้ได้ไหมก็ได้ก็ได้เธอเนี่ยไม่ทำเสียงแบบนั้นก็ได้ค่ะพี่วินงั้นเรามาคุยกัน2คนเนาะเปล่าๆหายเร็ว1 2 3แล้วเลขอะไรนะเปาเปาเนี่ยชอบกินเมนูอะไรอ่ะชูแล้วที่อยู่แถวๆดอนเมืองอ่ะหลักเก๋งๆสบายๆเนี่ยฮะเดี๋ยวพี่วินอย่าสนใจฉี่อื่นสนใจฉี่ของก่อนพี่จะลาดอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวอย่ามาเร่งดิฮะฉันกำลังหาอยู่เนี่ยโอ้ยผมว่าไม่ต้องหาแล้วหันมาใช้ขวดเถอะใช่โอ้ยเบิกไอ้เดี๋ยวบอกแล้วมันควรฉันอ่ะฮะแล้วมันดอกไหนอ่ะพี่จะไม่รู้เหรอเฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยไปดีกว่าเฮ้ยไปไหนคะก็จะไปฉี่ที่หน้าบ้านไงเธอฉี่หน้าบ้านมันก็เหม็นสิคะเหม็นก็เหม็นดิไม่ใช่ไม่ฉี่ตรงนี้ฮะโอ๊ยไม่ฉี่หน้าบ้านเหม็นหัวมันไอ้ไม่สนใจหรอกไอ้สองตัวนี้ถ้าอยากฉี่ออกมาเฮ้ยพี่วินไปด้วยไปด้วยค่ะใครไปฉี่ทั้งนั้นกลับมาไม่ไหวแล้วฉี่เด็ดขาดโอ้โหฉี่พี่ขอไปเถอะน้องอันนี้จะเป็นวงจักรนกกงไหมเป็นวงจักรพี่โลกแล้วมาเคลียร์กันหน่อยได้เชิญฮะมาจะไปไหนไปไอ้เฮ้ยตามไปมาโดนใครโดนแล้วเอาปล่อยทำไมเล่าไงยอมแพ้แล้วล่ะสิท่าไม่ได้ยอมแพ้ค่ะแต่
เจ้าปวดเออเฮ้ยเร็วๆรีบเอากุญแจไปไปไขเร็วๆเราจะจำได้ไงว่ากุญแจดองไหนตอนล็อกคุณจัดล็อกไม่ได้นึกถึงตอนไขเรือด้วยสมหัวแน่ไม่ต้องไปไขหรอกจังใดก็บ่ทันเอาที่สี่ก็เดี๋ยวอ้ายเนี่ยไปขุดหลุมทั้งหน้าบ้านให้มาตามมาไปขุดให้เขาด้วยมาเอาไปขุดให้เลยหน้าบ้านเหรอคะไม่เอาจะไม่บุ๋งบุ๋งมาเรียกบุ๋งบุ๋งเหรอโอ้บุ๋งบุ๋งมางั้นก็บุ๋งนี่เลยแล้วกันเฮ้ย